คิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางปักหมุดร้านให้ลูกค้าหาเจอสมัคร Google My Business ฟรีที่ SCB ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @shonfacemist เข้าสู่คิดเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อครับว่าในอนาคตนั้นน้องใบเตยได้มีการวางแผนในการต่อยอดเว็บไซต์ sandyforgood.com นี้อย่างไรไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับน้องใบเตยคิดว่าตัวเองได้อะไรจากการทำแสนดี for good บ้างครับจากการทำแสนดีใช่ไหมคะเตยได้โอ้ได้เยอะมากเลยก็คือได้ประสบการณ์ในการทำทุกอย่างเลยอย่างเช่นการทำเว็บแอปพลิเคชันการติดต่อคนติดต่อองค์กรเพื่อสังคมในด้านของความรู้เกี่ยวกับด้านองค์กรเพื่อสังคมทำให้หนูได้ไปรู้จักองค์กรหนึ่งค่ะเป็นมูลนิธิที่เพื่อเด็กกำพร้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็โทรไปคุยกับเขาเหมือนที่อื่นปกติเลยค่ะกลายเป็นว่าแบบตลอดเวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยหนูได้รู้ว่าจริงๆเด็กกำพร้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือมีประมาณ 8,000 กว่าคนนะคะโอ้โหน้องได้เยอะมากค่ะได้มหาศาลแบบเกินฝันที่คาดหวังจากตอนครั้งแรกนอกจากตัวเขาเองได้แล้วเขายังได้ช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งเด็กพิเศษเด็กกำพร้าผู้ป่วยยากไร้แล้วก็คนพิการคนชรารู้แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วอะค่ะเป้าหมายสูงสุดของการทำแสนดี forgood.com คืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดของการทำแสนดีก็คือการได้ช่วยองค์กรเพื่อสังคมที่อยู่ไกลๆให้ทุกคนได้ความช่วยเหลือที่เท่ากันค่ะเพราะว่าเราเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถช่วยเขาได้เป้าหมายของเราก็คืออยากให้การช่วยเหลือมันเท่ากันทั้งหมดจากที่ตามไปลงพื้นที่กับน้องใบเตยมาจึงได้เห็นว่าต้องมีหลายขั้นตอนและใช้เวลาเยอะมากน้องใบเตยเคยเกิดความรู้สึกท้อบ้างไหมครับอ๋อมีช่วงหนึ่งที่ทำแสนดีด้วยแล้วเป็นการสอบแบบใหญ่มากด้วยที่จะใช้เอาไปแบบยื่นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเข้ามาพร้อมกันเลยแล้วแสนดีก็เพิ่งเปิดมีคนเข้ามาบริจาคแล้วก็ต้องแบบรีบเปลี่ยนรีบนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบวันถัดไปอ่ะก็ต้องมีสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเวลาที่มันแบบกระชั้นชิดมากคือมันจะเรียกว่าเหนื่อยมากกว่าแบบทุกอย่างเข้ามาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราผ่านมันมาแล้วมันก็แบบจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นภูเขาอะค่ะที่เราอยู่ข้างหน้ามันแล้วมันก็แบบเอ้ยมันใหญ่จังเลยแต่พอเราแบบได้ข้ามมันไปแล้วมันก็มองกลับไปมันก็จริงๆเราก็ทำมันเราก็ข้ามมันได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถามว่าความสุขที่ได้จากการทำแสนดีคืออะไรน้องใบเตยจะตอบว่าอะไรครับหลายๆเป้าหมายที่หนูตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือการช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมในด้านของเด็กกำพร้าเด็กยากไร้มีผู้ป่วยค่ะที่หนูตั้งใจที่จะช่วยแล้วก็เราก็ได้ช่วยแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเอาไปบริจาคมันทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่มีของขวัญหรือไม่มีอะไรที่ทำให้แบบมีความสุขไปกว่าการได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไปมันสามารถช่วยคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีวิธีการสอนน้องใบเตยอย่างไรให้เป็นเด็กที่เก่งและมีทัศนคติที่ดีแบบนี้ครับแม่เชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพชรหมดเพชรที่พ่อแม่สังคมต้องช่วยกันเจรไนทำให้มีแววมีกลัดต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่เด็กที่ไปโรงเรียนเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับพ่อแม่ไม่ว่าโรงเรียนไหนก็ตามพ่อแม่คือส่วนสำคัญในการสนับสนุนลูกในการพัฒนาลูกอยู่ใกล้ชิดกับลูกสอนลูกให้ลูกมีมารยาทมีคุณธรรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ในการตอบสนองต่อปัญหาความลำบากเนี่ยก่อให้เกิด
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้นะคะความสบายไม่เคยสร้างคนนั้นแม่ก็จะพยายามสอนให้เขาเห็นความลำบากเมื่อวันหนึ่งที่แม่ไม่อยู่เนี่ยลูกเขาแก้ปัญหาได้โดยที่เราไม่ห่วงเขาแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากที่แม่คิดว่าลูกควรจะต้องทำและต้องทำให้สำเร็จและต้องทำให้เติบโตเพื่อช่วยคนได้อีกมหาศาลแล้วก็ขยายไปทั่วโลกให้ได้นะคะก็อยากให้เขาพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนจะได้เห็นว่าศักยภาพของเด็กไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันเยาวชนที่ดีสำหรับน้องใบเตยต้องเป็นอย่างไรครับเยาวชนที่ดีในแบบของหนูนะคะหนูอยากมากลับมาเรื่องของโซเชียลมีเดียในตอนนี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นข่าวมากมายอย่างเงี้ยรุ่นหนูก็มีแบบ Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบมีหลายอย่างที่เราเฮ้ยไม่ดีอยากให้มันดีกว่านี้แทนที่เราจะมาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เราเปลี่ยนความคิดนั้นอะมาเป็นแอคชั่นเลยมันไม่ดีแล้วจะให้มันดีขึ้นยังไงพอทุกคนทำอย่างเงี้ยนะคะหนูเชื่อว่ามันจะมีประเทศที่พัฒนาขึ้นจริงๆแทนที่จะมีแต่ประเทศที่เต็มไปด้วยคำเห็นคำด่าคำด่าคำด่าสุดท้ายคำว่าคิดเปลี่ยนโลกในความคิดของน้องใบเตยคืออะไรครับคำว่าคิดเปลี่ยนโลกในความหมายของใบเตยนะคะหนูคิดว่าเป็นเด็กที่เห็นความสามารถของตัวเองค่ะเราไม่ต้องไปเทียบว่าแบบเฮ้ยคนนั้นเก่งกว่าคนนี้เก่งกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเราเก่งอะไรแล้วเราจะทำอะไรหนูเชื่อว่าถ้าเราใช้มุมมองอย่างนี้แล้วก็ไปเจอปัญหาอะไรสักอย่างใกล้บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลงมือทำเลยแล้วเราก็อาจจะทำอะไรที่มันสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้จากแนวคิดที่อยากตัดอุปสรรคของการเดินทางในการบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคมเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อยากจะบริจาคสิ่งของด้วยการรับฟังว่าแต่ละสถานที่กำลังต้องการอะไรเพื่อจะได้นำของบริจาคที่เขาต้องการไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางรายการคิดเปลี่ยนโลกอยากจะขอบคุณที่ทำให้แสนดี for good.com เกิดขึ้นมาในประเทศไทยและขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะช่วยสนับสนุนน้องใบเตยต่อไปนะครับอยากให้เป้าหมายที่น้องใบเตยตั้งไว้สำเร็จในเร็ววันนะครับสู้ๆนะครับน้องใบเตยกลับมาติดตามเรื่องราวของเด็กและเยาวชนไทยที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจเล็กๆที่ไม่เล็กตามตัวให้กับคุณผู้ชมได้ใหม่ในรายการคิดเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 21:00 นทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างงานศิลปะโตขึ้นผมอยากเป็นศิลปินแห่งชาติครับขอขอบคุณ 7-Eleven King Power บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน